สวัสดีเพื่อนในช่องทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง AD Channel คลิปนี้ผมจะทำการจำลองเกมในศึกฟุตบอลรีวิวลีกคัพนะครับผมในรอบสาย2ทีมสุดท้ายก็จะเป็นในคู่ที่น่าสนใจเกมคู่นึงสำหรับในรอบนี้นะครับผมจะเป็นเกมระหว่างทางด้านของลำปาง FC นะครับผมจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเมืองทองยูไนเต็ดนะครับผมเป็นเกมที่น่าสนใจเลยนะสำหรับในรอบสาย F2 ที่สุดท้ายนี้นะครับผมจะมีแฟนบอลทั้งสองทีมเนี่ยมาให้กำลังใจในความจุของสนามเลยมาดูผู้เล่นตำแหน่งของลำปาง FC กันผู้รักษาประตูเป็นซูชินเย็นอารมณ์มีทางด้านของเลโอซานโตสมีทางด้านของชาติชนใจรังสีสิเกตมาพูเตการตะพลสมยานุรักษ์วัชสันสมานสิงห์สารปัมมัชยาชาติชัยนันทวิเชียนฤทธิ์ไคโรอินแจยอกแล้วก็ลัวซานโตสแล้วก็สมบงออมีกรกฎวิพัฒนาเพื่อนเราฮาบุตรสมุทรไคควรที่ซองโดเชฟวอนซับมาวิยาอุทาเดรสักวงกรเวเทพป้อมพันวิลเลียมบ็อกปรเมศอาจวิไลแล้วก็สวานเชโควิดนะครับผมว่าประจันอาจจะเต็มกันทั้ง2ทีมเลยนะครับผมโอเคผมมาเกมเริ่มครับผมเวลาไป FC นะจิ๋วสีเขียวนะส่วนเมืองทองในชุดสีขาวจังหวะนี้เป็นทางฝั่งของเมืองทองลูกนี้ตรงนี้เป็นลาปาได้บอลนี้แจยอกไปที่ไคโอไคโอยังไงไคโอลูกนี้เปิดมาแล้วอิมแจยอกโอ้โหแม่ชนคานอู้แต่ว่าตรงนี้เนี่ยผู้สียกธงนำหน้าไปก่อนครับผมถือว่ารอตัวไปแล้วเมืองทองนะโอ้โหจังหวะนี้เนี่ยตีเส้นมาเนี่ยเหลือไปนิดเดียวเกือบลงโทษได้นะลำปางตั้งแต่นาทีแรกเลยนะครับผมประกาศวิธีเตะขึ้นมาของเมืองทองไปเมืองทองจังหวะนี้กรกฎเปิดขึ้นหน้ามาจังหวะนี้ชัดชัยมงตั้งมานี่อินแจยอกลูกนี้ก็เป็นทางฝั่งของเมืองทองเก็บบอลได้เมืองทองนี้ขึ้นเกมไปปรเมศไม่ได้พิชาพิชาเปิดขึ้นหน้ามานี่ที่ปรเมศปรเมศดูดบอลลงได้จังหวะนี้ให้มาที่เจริญศักดิ์เจริญศักดิ์ดึงล็อกทีหนึ่งจังหวะนี้ลากไปเองตัดเข้าในมาตรงนี้ไม่ไหวก็โหดเสกไคโอแล้วนี่ผู้สินให้ฟาวตัวแกเป็นฟิกที่กดทัพฟังกับเมืองทองไปครับผมเป็นไคโอนะเย่เป็นทัพฟ้าเจริญศักดิ์จังหวะนี้มีล็อกข้อเท้านิดหนึ่งแกเป็นฟิกที่กดทัพฟังของเมืองทองไปเวทีจะเป็นคนเล่นวีระเทพจังหวะดีแล้วยิงลูกนี้ก็ติดกำแพงแล้วบอลจังหวะที่เชียร์วิ่งมงตั้งมาในนี้วิลเลียมป๊อปไอมาตรงนี้เป็นทางด้านของชัดชัยดักได้แล้วบอลตรงนี้เป็นเมืองทองนะลูกนี้ก็มงตั้งมาที่ทรงวุฒิทรงวุฒิให้มาทางขวาที่เจริญศักดิ์เจริญศักดิ์เปิดขึ้นหน้ามาตรงนี้ก็โดนเลโอซานโตสดักได้บอลอยู่ที่วัชสันสมานสินไปที่ไคโอเปิดขึ้นหน้ามาตรงนี้ธีรพัฒน์มงองมาเสร็จทรงวุฒิตรงนี้เมืองทองจะย้อนมาบ้านที่ชัยพลให้มาที่ธีรพัฒน์ได้กับชัยพลใหม่ชัยพลให้มาที่ทรงวุฒิใคร่ครวญมาทางขวาที่ทิศซองโดทิศซองจังหวะนี้ให้มาที่เจริญศักดิ์เลโอซานโตสขึ้นหน้ามาตรงนี้ก็เป็นเลโอซานโตสดักได้บอลอยู่ที่กัตพลเลกาไคโอและเปิดขึ้นหน้ามาตรงนี้ลัวซานโตสมงตั้งมาไม่มีสายเสร็จชยับอ่อนนี่เมื่อทอเปลี่ยนแกมาทางขวาอยู่ที่ซองโดไอ้ไปที่เจริญศักดิ์เจริญศักดิ์เลี้ยงกินแดงขึ้นมาตรงนี้โดนแย่แล้วแล้วเป็นลำไปได้โตที่อินแจยอกจะให้มาที่วัชสันวัชสันที่ไคโอไคโอลูกนี้เบิ้ลมาก็ติดบล็อกกลายเป็นลูกทุ่งกระดาษของลำปางไปเป็นกันตาพลน่าจะเป็นทุ่งเข้ามาวิทุ่งมานี่ไคโอไคโอลูกนี้ล็อกเข้าขวาลูกนี้โดนตัดได้แต่กลายเป็นลูกทุ่งของลำปางไคโอน่าจะเป็นคนทุ่งเข้ามาวิทุ่งมาให้กับทางด้านของสหรัฐสลับปั่นมัชยาตัวนี้ทำชิงมาดูซาโตให้มาที่อินแจยอกจังหวะนี้บอลเป็นทรงวุฒิเคลียตัวนี้บอลทอจะย้อนขึ้นมาใหม่เนี่ยตัวนี้ก็กรกฎพิพัฒน์ดาได้ก็เปิดขึ้นหน้ามาเชฟบวิดมงเสยมาจังหวะนี้ปรเมศก็เก็บบอลไม่ได้ก็เสร็จชัดชนแล้วกลายเป็นฝั่งของลำปางที่จะโต้กับที่อินแจยอกอินแจยอกมาทางซ้ายจังหวะนี้ไปได้ไหมไม่รอดก็โหเสร็จทางหน้าของมึงพอนี้จะย้อนขึ้นมาเจริญศักดิ์นี่ปรเมศได้ก็เจริญศักดิ์ใหม่ขวานี่ซองโดเติมพิสตองจังหวะนี้เลี้ยงกินแดขึ้นมาไอ้มายัดมันนี้ที่พิชาแล้วก็เปลี่ยนมาทางซ้ายจังหวะนี้สี่เกตมงดักทิ้งบอลก็ออกหลังครับผมกลายเป็นเตะลูกกระฝั่งของเมืองถ้าขอเป็นลูกทุ่มนะกระฝั่งของเมืองทองที่เชื่อโพได้ทุ่มมามีบอลที่วีระเทพวีระเทพจังหวะนี้แล้วเปิดมาลูกตีโดพิเชโพวิดเนี่ยลูกนี้เนี่ยโถเข้ามาแต่ว่าลำปายังเคลียร์ได้บอลที่วิลเลียมป๊อปป๊อปยังไงมังซ้ายที่วีระเทพวีระเทพเข้าขวาฝ่ามาที่ป๊อปมีทำชิ่งมาตรงนี้วีระเทพแล้วเปิดลูกนี้ก็ติดรอกระถ่ายไปลูกตู้กระฝั่งของเมืองทองไปวีระเทพก็จะเป็นคนตู้เข้ามา
มีวีรเทพพุ่มมาบทนี้ให้ไปที่วิชาเล่นกับวีรเทพแล้วทิ้งกับพี่ชาใหม่วิชาจังหวะนี้เข้าขวาให้มาที่เจริญศักดิ์เดือดสักจังหวะดีก็โดนเรียวซาโต้เคลียบอลตรงนี้เคลียมาเขาทำมึงพองในพิธพัฒน์ไอ้บอลทางขวาผมไม่เป็นที่ซองโดซองขึ้นหน้านี้ปรเมศไอ้มาที่เจริญศักดิ์เจริญศักดิ์เข้าขวาจังหวะนี้หาช่องเปิดมาก็ติดบล็อกแต่ตรงนี้ผู้สินให้ไปดูตั้งแต่ขึ้นมาของลำปางสุชินเยนารมน่าจะเป็นคนเปิดขึ้นมาสุชินเปิดขึ้นหน้ามาจังหวะนี้ก็เป็นทรงวุฒิดักได้บอลที่พิธพัฒน์เราหาบุตรกระพัดให้มาทางขวาที่เจริญศักดิ์เล่นกับทรงวุฒิทรงวุฒิค่อยๆเลี้ยงกินแดงขึ้นมาฝ่าไปที่ทรงโดวิสตองเล่นกับเจริญศักดิ์ให้มาที่ทรงโดใหม่แล้วก็เปิดขึ้นหน้ามาบอลจังหวะดีเจริญศักดิ์กับมงเชษมานิปรเมศปรเมศลูกดีก็เก็บบอลไม่ได้เสร็จเลโอซานโตสแล้วตัวนี้ลำปาเปิดสายเอาขึ้นหน้ามาเลยลวนซานโตใส่มาทางขวาที่ชัดชัยชัดชัยลูกดีม้วนทีหนึ่งแล้วเปิดมาลูกดีแล้วอิ่มแจยอมโอ้โหแม่อู้ได้หลุดแล้วนะแต่กรกฎพิพัฒน์ตาได้ยังป้อนการออกไปได้แต่เป็นทู่กับทางฝั่งของลำปางนี่ซีเกตทู่มานี่ชัดชัยชัดชัยม้วนเข้าขวาล็อกลูกดีเข้าซ้ายเปิดได้ไหมแล้วเปิดมาลูกดีแล้วโอ้โหเป็นตัวโบอีกแล้วแต่เบอร์ทองที่ยังเคลียร์นี่สหรัฐให้มาที่วัดสันวัสันให้มาตรงขวาจังหวะนี้บอลแรงกลายเป็นลูกตะเตะขึ้นมาของเมืองทองโอ้ลำปางเนี่ยมาแต่ละทีเดียวโอ้เมืองทองเหนื่อยเลยนะแล้วตรงนี้เป็นทางฝั่งของเมืองทองนั่นเองสั้นมานิทรงวุฒิดูให้มาทางขวาที่ซองโดเล่นกับเจริญศักดิ์ไอ้ที่ซองโดใหม่กลับไปที่ซองวุฒิใคร่ครวญซองวุฒิเปลี่ยนมาทางซ้ายตรงนี้ที่วิลเลียมป๊อปเลี้ยงป้อมค่อยๆเลี้ยงกินแดงขึ้นมาจังหวะนี้เข้าขวามองหาเพื่อนตัวนี้เปียกแกมาทางขวาบ้านนี้ซองโดเล่นกับเจริญศักดิ์เจริญศักดิ์ลูกนี้แหวกไปได้ไหมลูกนี้ให้มาที่ทางด้านของปรเมศแล้วเปิดมาลูกตีลูกโอ้ทางด้านของบอลมาแรงแล้วก็กลายเป็นทางด้านของรำปาลูกนี้เก็บบอลได้ในซีเกตเปิดขึ้นหน้ามาบอลจังหวะนี้ก็เข้าทางชนะแข้งชัยพลบอลอยู่ที่วิลเลียมป๊อปวิลเลียมป๊อปหนีทางด้านของชัดชัยบาลูกนี้ดีดมาที่วีรเทพวีรเทพยังไงลูกนี้เข้าซ้ายไม่เชฟโปวิดเล่นกับพี่ชาให้มาทางขวาลูกนี้ก็ไม่แม่นแต่ว่ายังได้อยู่ที่เจริญศักดิ์เจริญศักดิ์ล็อกเข้าซ้ายจังหวะที่หาช่องเปิดจะไม่เจอกลับมาที่วีรเทพวีรเทพลูกนี้แตะบอลห่างแล้วเสร็จสหรัฐแล้วกลายเป็นทางด้านของลำปางที่จะขึ้นเกมมาที่ชัดชัยให้มาทางขวาตรงนี้ลวนซานโตสไม่ทันเสร็จธีรพัฒน์เหล่าฮาบุตรนี่กลับไปตั้งหมายวันนี้กรกฎไอ้ขึ้นหน้ามาให้ทรงวุฒิให้มาที่ธีรพัฒน์ธีรพัฒน์จะให้มาทางซ้ายจะไปที่วิลเลียมป๊อปวิลเลียมป๊อปค่อยๆเลี้ยงกินแดงขึ้นมาจังหวะนี้ตัดเข้าในมาเองให้ฝ่ามาตรงกลางที่พิชาพิชาเล่นกับวีรเทพวีรเทพซ้ายตัวนี้วิลเลียมป๊อปเติมวิลเลียมป๊อปเข้าซ้ายล็อกเข้าขวาตัวนี้ไปเองโอ้โหแต่หาช่องเปิดจะไม่เจอไปสุดเส้นม้วนไปม้วนมามีซีเกตขวางอยู่แล้วเปิดมาลูกตีกระโดดเรียวซานโตเคียบอลตรงนี้เป็นวิลเลียมป๊อปมาใหม่แล้วเปิดมาลูกเดียวโอ้เชฟโปวิดไปฟาดเลยแล้วจังหวะดีแล้วกลายเป็นลำปางเคลียร์ได้ตรงนี้ที่รัวซานโตสไปที่อิมแจยอกแล้วชิงกับรัวซานโตสใหม่ในกับอิมแจยอกรถซ้ายมีเติมมานี่ไคโอไคโอให้มาจังหวะดีไปเองไคโอซ้ายมีเติมแล้วตีให้มาที่วัสันวสันสมานศิลป์จังหวะนี้เปิดมาอินแจยกจับบอลลูกนี้เข้าซ้ายแล้วตรงนี้หาช่องยิงยังไม่เจออินแจต้องขืนอยู่ลูกนี้โดนแซะแต่ยังไปได้ตรงนี้วสันดีจังหวะที่ไคโอไคโอให้มาที่ธนาของสหรัฐสหรัฐเล่นกับวสันให้มาที่ลูซานโตสกับพี่สหรัฐใหม่สหรัฐปั่นมัชยาจังหวะดีซาให้มาที่ไคโอเล่นกับวสันวสันเข้าขวาให้มาที่ตะนานขอสาระเล่นกับชาติชัยไอ้มาที่วสันวสันลูกนี้พิชาดักได้แล้วกลายไปเบอร์ทองจะได้โตนี่ปรเมศไม่ได้พิชาเล่นกับปรเมศโอ้จังหวะนี้เติมมาสวยนี่มีพื้นที่ไปแล้วปรเมศปรเมศลากจี้ขึ้นมาจังหวะนี้ฝาวิเชโปวิดเชโปวิดเข้าซ้ายจังหวะนี้ฝาวิวิเลียนป๊อปวิเลียนป๊อปชิงมาเชโปวิดเข้าซ้ายแล้วโอ้โหหาเจ้ายิงไม่เจอต้องม้วนกลับมาอีกทีหนึ่งเอโปวิทพยายามจะขืนไปเองไปรอดไหมตรงนี้ไม่รอดก็โหเสร็จชัดชัยแล้วลำไปเอโตกับนี้ดัวซานโตให้มาที่ชัดชัยชัดชัยเล่นกับซีเกตให้มาที่ชัดชนเปิดขึ้นหน้ามาตรงนี้เป็นชัยพลหนักได้แล้วมึงออจะได้โตตรงนี้ที่วิลเลียมป๊อปวิลเลียมป๊อปให้มาที่เชโปวิทเชโปวิททิ้งมาทางขวาตรงนี้ให้มาที่เจริญศักดิ์
เจริญศักดิ์ลูกนี้พยายามขืนไปเองแล้วไปได้ด้วยตัวนี้ไล่จี้มาทางขวาเจริญศักดิ์ลูกนี้เอาแหวกได้ด้วยแล้วเปิดมาแล้วเป็นเชโปวิทโอ้โหกลายเป็นเมืองทองยูไนเต็ดขึ้นนำลำปางไป 1-0 ครับผมจากสวัสดิ์เชโปวิทโอ้ก็ถือว่าก็ขึงบอลตรงนี้อยู่นานและสุดท้ายโอ้โหมาหาช่องจุดหน้าพบจนเจอแล้วก็โขกเน้นๆไม่เหลือเลยก็โหแบบกลายเป็น 1-0 ครับผมที่ชนะของเมืองทองออกนำตัวต้องยูโชเตอร์สักวงกอนะที่ตัว2คนลูมัดแต่ยังขืนไปได้นะแล้วโหเปิดมาแม่นด้วยโหก็เข้าจุดหน้าพบกับสวาเชโปวิทพอดีก็ผมแล้วก็โขกลูกนี้เผาขนไม่เหลือเลยโหดูจังหวะนี้เดี๋ยวโหทางด้านของอาการตะพลเนี่ยก็เอาเจริญศักดิ์ไม่อยู่นะโหแล้วสุดท้ายเป็นทางด้านของเชโปวิทเนี่ยก็ได้เข้ามาที่จุดนัดพบแล้วก็โขกเข้าไปแบบเน้นๆแล้วก็เป็นทางด้านของเมืองทองได้ขึ้นนำลำปาง 1-0 ก็บอกก่อนหมดครึ่งแรกนั้นนาที 45-2แล้วตัวนี้ก็วุฒิสินเป่าโจเก45ทีแรกก็ผมก็เป็นฝั่งของลำปางนะที่ตามหลังเมืองทองอยู่0ประตูต่อ1นะครับผมเราไปดูการแก้เกมของลำปาง FC ใน45ทีหลังนะครับผมว่าจะสามารถพลิกกลับมาเอาชนะได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นธนาของเมืองทองยูไนเต็ดนั้นเริ่มครึ่งหลังนะตรงนี้แล้วก็จะเขี่ยลูเล่นบ้างมีบอลที่ซองโดให้ไม่เจริญศักดิ์แล้วก็พี่ชายมาทางขวาที่ซองโดที่ซองเล่นกับเจริญศักดิ์ทำชิ่งมาที่ซองโดไอ้มาที่พีรพัฒน์วีรพัฒน์ให้มาทางซ้ายที่วิลเลียมป๊อปวิลเลียมป๊อปลูกนี้จะแหวกไปเองไปได้ไหมล็อกเข้าขวาวิลเลียมป๊อปลูกนี้พยายามขืนบอลลูกนี้จะแหวกไปเองทางซ้ายตรงนี้โอ้แต่ว่ามีแต่ผู้เล่นลำปางนะวิลเลียมป๊อปไปที่มุม6ล็อกเข้าขวาแล้วเปิดมาลูกนี้เดี๋ยวก็โดนดักได้แล้วตรงนี้เจริญศักดิ์โอ้โหแม่โอ้เป็นสุชินเยนารมนะยังเซฟได้ดีพี่ชายยิงอีกทีก็ติดล็อกตัวนี้ธนาของเมืองทองมาใหม่ในที่ซองโดพี่ซองให้มาที่พี่ชาพิชาลูกนี้ขวาที่ซองโดเตอร์ไอ้พี่เจริญศักดิ์กลับมาที่ซองโดใหม่ลองให้มาที่พิชาพิชาให้มาที่วีระเทพวีระเทพขึ้นหน้ามานี่เชโปวิทไปมาที่วีระเทพแล้วชิปขึ้นหน้ามาตรงนี้เลยว่าซานโตสเชียร์แล้วบอลตัวนี้อยู่ที่ซองโดให้มาที่เจริญศักดิ์เจริญศักดิ์ลูกนี้ค่อยๆแหวกเข้ามาตัดเข้าในมาให้มาที่วีระเทพแล้วก็เจริญศักดิ์เจริญศักดิ์ขวาที่ซองโดทิสตองล็อกทีหนึ่งให้ไม่เจริญศักดิ์เล่นทิสตองโดทิสตองล็อกเขาซ้ายล็อกเขาขวาลูกดีไฮมาที่พิชาพิชาดึงทีหนึ่งระหว่างนี้อุ้ยโดนวัสันลูกนี้ดักได้แล้วกลายเป็นทางด้านของลำปางได้โตที่อินแจยอกอินแจยอกขึ้นหน้ามาตัวนี้ไปแล้วลัวซานโตสลัวซานโตสเข้าขวาจังหวะนี้เบอร์ทอนยังช่วยกันได้ดีแล้วเคลียร์ได้แล้วเคลียร์แม่นด้วยดิวิเดป๊อปวิเดป๊อปอู่แหวกสวยตัวนี้ไปแล้วให้ไปเชโปวิทเชโปวิททำชิงมาตรงนี้อ่ะมีฟาวแต่บุษินให้เป็นลูกฟรีคิกของเมืองทองนะครับผมแล้วก็เป็นสวาเชโปวิทนะจังหวะนี้ที่พักบอลแล้วโดนทางด้านของโอ้โหสองคนเลยนะทั้งวสันต์สมานสินนะแล้วก็ทางด้านของลิโอซานโตสที่เข้าหนักใส่กลายเป็นฟรีคิกของฝ่ายของเมืองทองไปวิเทพป้อมพันนะจังหวะนี้เรายิงเลยลูกดิมแม่บอลฉลับโอ้จังหวะนี้ก็ได้เตะมุมนั่นของเมืองอ๋อถือว่าฟรีคิกลูกนี้ได้ลุ้นเลยนี่วิเทพได้ลุ้นสุดมานี่ชัยพลชัยพลให้มาที่วิเทพวิเทพเปิดมาลูกนี้ก็โดนเคลียร์บอลตรงนี้มาทางเมืองทองใหม่นี่ชัยพลไอ้มังซ้ายที่วิเทพวิเทพจังหวะนี้แล้วเอาฟาวซะแล้วก็ผู้สินนะบอกว่าเป็นลำปางได้ฟรีคิกนะจังหวะที่วิเทพไปทำฟาวจังหวะที่ธนาของซีเกตนะจังหวะนี้นะถึงบอลก่อนโอ้แล้ววิเทพเข้าไปบวกก็ลูกนี้ก็กลายเป็นฟรีคิกกับฝั่งของลำปาง FC ไปวิเทพก็ไม่ค่อยพอใจผู้สินเล็กน้อยนะจังหวะนี้นะครับผมกลายเป็นลูกฟรีคิกของลำปาง FC ซีเกตมาปูเต้นะจังหวะนี้นะก็เปิดซาดยาวขึ้นหน้าไปเลยตอนจังหวะนี้อินแจยอกอมงตั้งมาตัวนี้ให้มาที่วัสันกลับไปที่ชัดชนวิลเลียมซานโตสขึ้นหน้ามานี่ที่วัสันแล้วก็เปิดขึ้นหน้ามาตรงนี้ธีรพัฒน์ตัดได้แต่ตัวนี้ทางซ้ายไม่ใช่ยพลเล่นกับวีระเทพวีระเทพให้มาที่ชัยพลขึ้นหน้ามานี่วีระป๊อปวีระป๊อปเข้าขวาตรงนี้ให้มาตรงกลางที่พิชาพิชาเล่นกับเจริญศักดิ์เจริญศักดิ์โอ้โดนดักแล้วโดนกัตพลนะจังหวะนี้ไคโอได้บอลที่วสันกับพี่ชัดชนให้มาที่เลโอซานโตสกับพี่ชัดชนใหม่ตัวนี้ให้มาที่วสันเอกชัดชนแล้วก็เปิดขึ้นหน้ามาจังหวะนี้ลัวซานโตสปงตั้งมาไม่มีใครเสร็จชัยพลและนี่บอลที่ทรงบุตรให้มาตรงกลางที่พิชาให้มาทางขวาที่ซองโด
ที่ซองเลี้ยงกินแดงขึ้นมาจังหวะนี้ดีดมาตรงนี้เจริญศักดิ์โอ้โหไม่ทันเสกกัตพลกัตพลสุริยานุรักษ์และจังหวะนี้ได้ให้มาที่เลโอซานโตแล้วเปิดขึ้นหน้ามาบอลจังหวะนี้ชัยพลดักได้บอลที่ทรงวุฒิไอ้มาทางซ้ายที่ชัยพลไอ้ขึ้นหน้ามานี่ที่วิลเลียมป๊อปวิลเลียมป๊อปเล่นกับเชโปวิทเชโปวิทลูกนี้ให้มาทางซ้ายที่วิลเลียมป๊อปแล้วเปิดมาลูกนี้ก็เป็นกัตพลดักได้แล้วบอลนี้อยู่ที่ชัดชัยชัดชัยบอลทางขวาที่ซีเกตซีเกตเล่นกับชัดชนชัดชนเปิดขึ้นหน้ามาบอลจังหวะนี้เป็นชัยพลดักได้แล้วบอลที่ธีรพัฒน์ราหบุตรนั้นนี้มวลทองจะย่อคือใหม่วิเทศมาที่ธีรพัฒน์บอลซ้ายที่ชัยพลชัยพลไม่ค่อยเลี้ยงกินได้ขึ้นมาให้มาที่ธีรพัฒน์ใหม่ฝ่ามันซ้ายที่ทรงวุฒิเล่นกับพิชาพิชาขวาตัวนี้มีเติร์บอลที่เจริญศักดิ์เออสักลากจี้ขึ้นมาจังหวะนี้ให้มาที่ทิสตองโดทิสตองลูกนี้ค่อยๆตัดเข้าในมาแหวกไม่ไหวครับผมเสร็จทางหน้าของไคโอแล้วตัวนี้เอาไปแย่งกันเล่นกับอินแจยอกเสร็จทางหน้าของเมืองทองนะตัวนี้ยอกคือใหม่วีเทพมาที่ซองโดซองไอ้มาทางขวาที่เจริญศักดิ์เล่นกับทิสตองโดใหม่ทิสตองจังหวะนี้ให้มาที่เจริญศักดิ์เจริญศักดิ์ลูกนี้ฝ่าไปที่ปรเมศปรเมศขืนได้จังหวะดียังได้อยู่ล็อกทีหนึ่งแล้วเปิดลูกนี้ก็ติดบล็อกอากาศไปเตะบุกเขาพุทธฝั่งกับเบื้องทองนะครับผมวิเทพป้อมพันนะนี่จะเป็นคนเปิดวีระเทพแล้วเปิดมาลูกดีแล้วมีตัวโขกด้วยโอ้โหแม่อูบามาลุกกรอบไปนิดเดียวแล้วโอ้ถือว่าน่าเสียดายมากวีระเทพเปิดมาแล้วโอ้โหคนมองเป็นพิชาโอ้โหก็ตัวเล็กกว่าใครเพื่อนนะแต่เทขึ้นมงได้ครับผมอากาศวิ่งเตะขึ้นมาของลำปางนี่ลำปางนะเปิดขึ้นหน้ามาบอลจังหวะดีเดี๋ยวก็เป็นอินแจยอกเอามงตั้งมาเสร็จเมืองทองนี่เวียเทพไอ้มาทางขวาที่ซองโดอีกสองเล็กกับเจริญศักดิ์ให้มาที่พิชาพิชาให้มาที่ที่ซองโดขึ้นหน้ามาที่เจริญศักดิ์ให้กับที่ซองโดอีกสองจังหวะนี้ให้มาที่เจริญศักดิ์ให้กับพิชาพิชาแล้วเปิดเปียกแกมาทางขวาจังหวะนี้เจริญศักดิ์ได้บอลเจริญศักดิ์ดูดบอลลงจังหวะนี้เปิดได้ไม่เปิดไม่ได้ม้วนมาทีหนึ่งเจริญศักดิ์ลูกนี้ฝ่าไม่ที่พิชาพิชาเบิ้ลมาทางขวาที่ที่ซองโดทิสตองยังหาเพื่อนเปิดจะไม่เจอตรงนี้ลากเกียร์ก่อนไปโทษมาเองไอมาจังหวะนี้ปรเมศปรเมศขืนลูกตีไม่ไหวครับผมสามคนแต่ว่าทางด้านของลำปางต้องเคลียร์บอลตรงนี้อยู่ที่อินแจยอกแล้วลำปางได้โต้นี่ที่ไคโอไคโอแหวกได้ไหมตรงนี้กลับไปที่กัตพลใหม่อัตพลเปิดขึ้นหน้ามาตรงนี้ธีรพัฒน์ดักได้แล้วอุ้ยจังหวะนี้เกือบโดนอินแจยอกฉกแต่ว่าทางด้านของเมืองทองยังแก้กันมาได้ได้นี่เชื่อผมยังไม่ธีรพัฒน์ขึ้นหน้าไอ้วีเทพเล่นกับธีรพัฒน์ใหม่ธีรพัฒน์ให้มาทางขวาก็หดเล่นกับที่ซองโดทีสองเล่นกับเจริญศักดิ์เจริญศักดิ์ค่อยๆเลี้ยงกินแดงขึ้นมาให้มาที่ปรเมศลูกนี้โดนดักได้ดีบอลอยู่ที่กัตพลไอ้มิชัดชนนัดสั้นกับวัชสันไอ้มิชัดชนใหม่มาทางขวาที่ซีเกตซีเกตเปิดขึ้นหน้ามาจังหวะนี้ลัวซานโตสมงตั้งมาไม่แม่กับชัดชัยเสร็จเมืองทองนะได้ทุ่มนี้เวียเทพจะทุ่มเข้ามาวีทุ่มมาให้กับเจริญศักดิ์เจริญศักดิ์ให้มาที่ชัยพลขึ้นหน้ามานี่วีเทพป๊อปได้กับวีเทพวีเทพฝ่ามาที่ทรงวุฒิไข้ขวดฝ่าไปที่เจริญศักดิ์ให้มาที่ทรงวุฒิบอกมาทางขวาผมให้มันที่ทรงโดที่ทรงจังหวะนี้ให้มาที่เจริญศักดิ์เจริญศักดิ์ให้มาที่ปรเมศปรเมศแหวกได้ไหมจังหวะนี้ดึงล็อกที่หนึ่งปรเมศเข้าขวาแล้วเข้าซ้ายแล้วเปิดมาลูกตีเดี๋ยวก็โตทางหน้าของลำปางเคลียร์แล้วเคลียร์มาไม่แม่นเท่าไหร่นะเสกวีเทพแล้วตอนนี้เมืองทองมาใหม่นี่พิชาพิชาดึงทีหนึ่งฝ่ามาทางขวาที่เจริญศักดิ์เจริญศักดิ์ลูกนี้แหวกไปเองไปได้ไหมม้วนมาลูกนี้กับที่พิชาไอ้มาทางขวาที่ทิสซองโดทิสซองลูกนี้ฝ่ามาที่เจริญศักดิ์เจริญศักดิ์ให้มาทางขวาแล้วเปิดมาลูกตีเดี๋ยวก็โตทางด้านของสุชินชกทิ้งบอลไม่ไปไหนนะจังหวะนี้บอลที่พิชาไอมาที่วีรเทพวีรเทพแล้วชิปมาทางขวาจังหวะนี้ที่ซองโดยังทันอยู่ตรงนี้ยังไปได้ที่ซองโดให้มาที่พิชาพิชาม้วนเข้าซ้ายจังหวะนี้ให้มาที่ปรเมศแล้วยิงด้วยติดบล็อกแล้วพิชาได้ยิงลูกเดียวโอ้โอ้แบบนี้ฝังเลยครับผมว่ากลายเป็นเมืองทองนะขึ้นนำลำปางเป็น2-0ก็แบบจากพิชาอุทาหรือว่าถือว่าจังหวะนี้ก็ถือว่าเติมสูงนะพิชาได้เติมเข้ามาช่วยเพื่อนในกรอบเขตโทษสุดท้ายเจ้าตัวเก็บตกแถว2ได้แล้วก็ยิงด้วยซ้ายปั่นโค้งๆลูกที่สวยงามเลยก็กลายเป็นเมืองทองยูไนเต็ดได้ขึ้นนำลำปาง2-0ก็บอกพิชาอุทานาที87
โอ้จังหวะที่ทางด้านของผู้สินปล่อยเกมนะจังหวะที่คิดซองโดได้บอลแล้วตรงนี้เนี่ยพิชาจ่ายให้ปรเมศแล้วยิงติดบล็อกก่อนจังหวะแรกแล้วกลายเป็นพิชาที่เก็บแถว2ได้แล้วก็ยิงลูกนี้เดือดสวนตัวสุชินเย็นอารมณ์เข้าไปครับผมดูพิชาไอมาปรเมศได้ยิงไปติดบล็อกเลี้ยวซันโตสก่อนแล้วพิชาได้บอลอีกครั้งนึงแล้วปั่นด้วยซ้ายเลยบอลลูกนี้ก็เสียบตะไคร้ในแบบสวยงามเลยครับผมไอเป็นซอสูงครับผมที่เมืองทองยูไนเต็ดนำห่างนะครับผมพิชาอุทานาที87ก็เหลือเวลาไม่มากนะสำหรับลำปาง FC แล้วถ้าเกิดว่าอยากจะไปต่อในถ้วยนี้เนี่ยก็ต้องตีเสมอให้ได้ในช่วงเวลาที่เหลือนะครับผมแล้วตรงนี้มึงอ่อดูดีก็ได้บอลครับผมวันนี้จะบุกต่อเลยเชียร์ผลให้มาที่ซองโดไอ้ขึ้นหน้ามานี่ที่ปรเมศเล่นกับเจริญศักดิ์เจริญศักดิ์ลูกนี้มีพื้นที่ฝ่ายพี่ปรเมศปรเมศขืนได้แล้วจังหวะนี้ให้ไปที่เชโปวิทเชโปวิทเข้าสายจังหวะนี้แล้วยิงลูกนี้ก็ติดบล็อกอีกแล้วตอนนี้ไคโอได้บอลนี้บอลอยู่ที่สหรัฐสหรัฐปั่นมัชยาจังหวะนี้มันนั้นขวาที่ชัดชัยชัดชัยลากีขึ้นมาเองจังหวะนี้แล้วทิ้งที่ว่างไปเลยลูกนี้ธีรพัฒน์ดักสบายเมืองทองก็เล่นสั้นๆมานะจังหวะนี้เชียร์พลเชียร์พลซับมาลูกตีโอ้เอาปลอดภัยไว้ก่อนแล้วเคลียร์ทิ้งออกข้ามไปเลยลูกทุ่งระฝั่งของลำปางนี้ชัดชัยลูกนี้ทุ่งขึ้นมาบอลที่ลัวซานโตสเล่นกับสหรัฐลูกนี้โดนเวียเทปั๊มแล้วตรงนี้เมืองทองตรงนี้วีดีบอสเสียบอลแล้วตรงนี้ชัดชัยแย่งบอลได้ไอ้มาทางซ้ายจังหวะนี้ไคโอไม่ทันครับผมแล้วเมืองทองเคลียร์มาลูกนี้ผู้สินเป่าโจเก90นาทีที่เรียบร้อยครับผมเนี่ยจะเป็นระฝั่งของลำปาง FC และแพ้คาบ้านให้กับเมืองทองยูไนเต็ดไป0ประตูต่อ2นะครับผมก็เมืองทองยูไนเต็ดได้ประตูจากซาเชโปวิชนาที15บวก2แล้วก็พิชาอุทานาที87นะครับผมส่งฐานะของเมืองทองยูไนเต็ดเนี่ยในการจะเล่นเกมของผมเนี่ยก็ผ่านเข้ารอบไปสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในศึกลีโวลีคัพได้สำเร็จนะครับผมโอเคครับผมสำหรับในการจะเล่นเกมในศึกฟุตบอลฐานะของลีโวลีคัพนะครับผมในรอบสาย2ทีมสุดท้ายในเกมระหว่างฐานะของลำปาง FC เจอกับเมืองทองยูไนเต็ดก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับของจริงในเกมคู่นี้เนี่ยก็จะเล่นกันในวันพุธที่6ธันวาคมนะครับผมก็เป็นในแมตช์ในกลางสัปดาห์นะครับผมก็ในลิเวอร์พูลเนี่ยก็เตะกันทุกคู่ทุกสนามนะครับผมสำหรับในวันพุธนี้นะครับผมก็เลือกชมได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับผมก็จะถ่ายสดทาง Vision Now ที่ Bagica TV แล้วก็ AHPlay อย่างเช่นเคยนะครับผมสำหรับทางด้านของในศึกฟุตบอลถ้วยนี้เนาะส่วนเวลาการแข่งขันเนี่ยทางด้านของเกมคู่นี้เนี่ยจะเตะกันในเวลา6โมงเย็นนะครับผมก็สามารถรับชมกันได้นะครับผมก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนอยากให้ผมทำการจำลองเกมคู่ไหนเนี่ยก็พิมพ์มาบอกกันที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมท้ายนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไปกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ